วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลุงพลประกาศให้เงินคนที่นำจับเมื่อเวลา 11 นาฬิกาที่ผ่านมานายชัยพลให้สัมภาษณ์สื่อระบุว่าการออกนอกพื้นที่จะต้องแจ้งและวิดีโอคอลแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่แต่ไม่ทำให้การใช้ชีวิตลำบากที่เข้าสู่กระบวนการในการต่อสู้คดีผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังลุงพลและป้าแตนกำลังสัมภาษณ์สื่อเสร็จสิ้นมีชายคนหนึ่งตะโกนว่ามีหนึ่งคำถามที่จะถามลุงพลยังจะให้เงินรางวัลนำจับคนร้ายทำน้องชมพู่อยู่ไหมลุงพลตอบว่าในส่วนของผมก็ยังให้อยู่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ